เบลนะคะลลิตาศักดิ์สินเคยผ่านการควบคุมน้ำหนักแบบโหดกินแค่วันละ1,000 แคลนะคะทั้ง IF นะคะคีโตเจนิกไดเอทนะคะแต่ว่าค่าแฟตมันไม่ลดลงเลยค่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะก็เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟกต์แล้วพอเรามาได้รู้จักนะคะกับโปรแกรม TRM ค่ะที่เขาเน้นเรื่องของการควบคุมดูแลรูปร่างนะคะแล้วก็ควบคุมแฟตทั้งตัวเนี่ยก็เลยสนใจอยากลองดูค่ะสวัสดีค่ะเบลนะคะลลิตาศักดิ์สินค่ะอายุ37 ปีนะคะก็เคยผ่านการควบคุมน้ำหนักนะคะแบบโหดๆนะคะโดยกินแค่วันละ1,000 แคลนะคะเป็นสูตรเร่งด่วนนะคะแล้วก็ขาดความรู้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอยากทำงานเป็นแอร์โฮสเตสมากๆเลยนะคะเลยต้องดูแลรูปร่างแล้วก็น้ำหนักอ่ะให้อยู่ในค่า BMI ตามที่สายการบินต้องการนะคะจนเราเนี่ยได้เข้าไปทำงานนะคะในสายการบินอย่างที่เราตั้งใจไว้ค่ะแต่วิธีที่เราควบคุมน้ำหนักแบบนั้นนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะแล้วก็เริ่มส่งผลต่อสุขภาพหลายๆอย่างค่ะแล้วเมื่อเรากลับมาใช้ชีวิตนะคะตามปกติทานปกติไลฟ์สไตล์ปกติค่ะกลับกลายเป็นว่าเกิดโยโย่เอฟเฟกต์ซะงั้นนะคะและน่าจะเป็นผลกระทบนะคะมาจากการที่เราควบคุมน้ำหนักนะคะไม่ถูกวิธีค่ะและตอนที่เราออกมาจากสายการบินแล้วนะคะก็ลองควบคุมน้ำหนักนะคะด้วยตัวเองวิธีต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น IF นะคะหรือ Ketogenic Diet นะคะแต่แฟตก็ไม่ลงเลยค่ะแล้วพอเรามาได้รู้จักนะคะกับโปรแกรม TRM ค่ะที่เขาเน้นเรื่องของการควบคุมดูแลรูปร่างนะคะแล้วก็ควบคุมแฟตทั้งตัวเนี่ยก็เลยสนใจอยากลองดูค่ะเบลเอาข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะคะมาปรับใช้นะคะและสามีของเรานะคะก็เป็น Personal Trainer ด้วยค่ะเขาก็เลยช่วยนะคะดูแลให้เรานะคะอยู่ในโปรแกรมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทุกวันนี้นะคะสามีของเบลนะคะก็จะคอยดูแลตารางนะคะออกกำลังกายนะคะและมื้ออาหารเพื่อให้สอดคล้องนะคะกับแผน3-3-3-3นะคะเบลนะคะก็จะเลือกทาน My Age นะคะก่อนทานมื้อกลางวันค่ะและตอนเย็นนะคะก็จะเป็นทานทริมเชคนะคะแทนมื้อเย็นเลยค่ะและถ้าว่างตรงกันนะคะเรา2คนก็จะไปออกกำลังกายด้วยกันค่ะสนุกสนานมากๆเลยปรับไลฟ์สไตล์นะคะอีกตัวช่วยหนึ่งที่เบลว่าดีมากๆเลยนะคะก็คือเบลสปาไอโอค่ะเบลใช้เครื่องนี้นะคะเป็นโหมดของการยกระชับสัดส่วนนะคะแล้วก็สลับกับโหมดของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะแค่5 นาทีต่อวันนี้ค่ะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเบลลองใช้นะคะแล้วก็ควบคู่กับการออกกำลังกายการควบคุมอาหารค่ะตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าสัดส่วนกระชับมากขึ้นค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะและคิดว่านะคะยิ่งใช้2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะควบคู่กับการออกกำลังกายแล้วก็การคุมอาหารนะคะก็จะยิ่งเห็นผลนะคะชัดยิ่งขึ้นไปอีกนะคะใครนะคะที่อยากมีร่อง11แบบเบลนะคะต้องรีบมาลองนะคะ